ดีค่ะ FC บอลไทยกินเที่ยวดูบอลวันนี้นะคะเราจะพาไปเที่ยวน้ำตกเขาแหลมค่ะแน่อยากรู้ละสิว่าอยู่ที่ไหนยังไม่บอกเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะและตอนนี้นะคะเราก็กำลังจะขึ้นที่บุ๊กไซต์วันเล่นะคะตอนนี้เรากำลังขึ้นเขาอยู่นะคะทางขึ้นนะคะสองข้างทางเลยข้างจะแบบร่มรื่นนะคะสวยงามนี่นะคะระวังหน่อยนะคะเสียวและที่นี่นะคะก็จะอยู่ตำบลสำนักทองนะคะจังหวัดระยองนั่นเองลูกไซส์2กิโลค่ะค่ะทุกคนแล้วตอนนี้นะคะเราก็กำลังจะเดินไปที่น้ำตกนะคะก็เดินเข้าไปประมาณกี่เมตรนะเพี้ยประมาณ1กิโลนะคะ1กิโลก็จะถึงน้ำตกนะคะอันนี้เราเพิ่งถึงแค่ทางเข้าน้ำตกนะคะเดี๋ยวเราจะพาดูบรรยากาศรอบๆนะคะทางเดินนะคะว่าบรรยากาศเป็นยังไงเนาะนะคะถ้าใครมาแล้วนะคะก็สามารถจอดรถได้ที่ร้านค้านะคะป้าแมะนะคะซึ่งป้านี่แบบน่ารักมากเลยนะคะเขาก็จะบอกว่าอ๋อมาเที่ยวน้ำตกเหรอใช่ค่ะมาเที่ยวน้ำตกค่ะเนี่ยจอดรถไว้ที่นี่ได้เลยแล้วหนูก็เดินเข้าไปเลยนะประมาณ1กิโลข้างในก็จะสวยมากแต่ก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะ ป้าน่ารักมากเลยนะคะแล้วเข้าไปไม่ยากนะคะเดินเข้ามาถนนคอนกรีตนะคะประมาณ20เมตรแล้วก็เข้าไปน้ำตกอีกประมาณ800เมตรทีนี้ทางไปน้ำตกนะเพื่อนๆมันจะเป็นป่านะคะเป็นป่าแต่เขาก็จะมีป้ายบอกน้ำตกใช่ไหมพี่นัทอ่ะมีป้ายบอกนะคะเดี๋ยวเราไปดูนี่นะคะเขาก็จะมีป้ายบอกนะคะทางไปน้ำตกมีทำสัญลักษณ์บอกนะคะซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยไม่เคยมีนะคะจะมีพวกพี่ๆนักวิ่งนะคะเขาจะเดินสำรวจเนาะแล้วเขาก็จะวิ่งพวกที่เขาวิ่งเทรลอะค่ะนะคะพี่เขาก็จะวิ่งไปสำรวจเส้นทางก่อนหน้านี้แล้วนะคะแล้วก็เพิ่งมีป้ายทำบอกทางไปเที่ยวน้ำตกนั่นเองนะคะจะเห็นว่าเขาจะมีสัญลักษณ์บอกนะคะเป็นลูกศรสีแดงๆแบบนี้นะคะไปไม่ยากค่ะไปไม่ยากเลยนะคะนี่ค่ะนี่เราเริ่มเข้าป่ากันแล้วนะคะต้องมีเพื่อนมานะคะอย่ามาคนเดียวนะไหวไหมพี่นัทไหวไหมทางขึ้นค่อนข้างจะชันหน่อยมันก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะเพราะว่าตอนนี้เรากำลังเข้าป่านะคะรองเท้าก็ใส่รองเท้าที่แบบว่ามีดอกยางเยอะๆนะกันลื่นนะคะวันนี้ก็อากาศดีนี่นะคะทางค่อนข้างจะโหดเหมือนกันเดี๋ยวเราไปกันเรื่อยๆแล้วกันเนาะไปค่ะThank you.
รตอนนี้นะคะเราก็มาถึงประมาณครึ่งทางแล้วนะคะใกล้จะถึงแล้วนะคะอีกอึดใจเดียวแต่เดี๋ยวจะให้ดูทางขึ้นนะโอ้สวยงามไปค่ะเดินทางกันต่อนะคะจะเห็นว่าวิวทิวทัศน์ข้างๆรอบๆนะคะสวยงามมากเลยนะคะมีแต่ป่าค่ะป่าที่ว่านี้นะคะก็คือป่ายางนั่นเองนี่นะคะธรรมชาติสุดๆเหมาะสำหรับสายเทรลนะคะหรือคนที่แบบว่าเอ็กเวนเจอร์นะแต่จะบอกว่าสนุกมากค่ะนี่นะคะมันก็จะมีเขาจะมีป้ายบอกนะคะแล้วก็มีลูกศรนะคะเราก็จะขึ้นไปเรื่อยๆนะคะมันค่ะอยากให้ทุกคนมาลองนะคะแล้วจะรู้ว่าธรรมชาติสวยๆเป็นยังไงนะคะสุดยอดเลยเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยจ้าสนุกไหมเด็กๆสนุกไหมคะทางขึ้นนี้สุดยอดเลยมาตั้งแต่กี่โมงคะเนี่ยโอ้อึดมากเลยอุ้มน้องมาด้วยเนี่ยสุดยอดบ๊ายบายบ๊ายบายเน่ลุยต่อค่ะใกล้จะถึงแล้วหมดแรงค่ะและตอนนี้นะคะเราก็มาถึงใกล้ๆจะถึงน้ำตกเขาแหลมแล้วนะคะจะเห็นว่าทางเดินเนี่ยโอ้โหธรรมชาติมากๆเลยเพื่อนๆนะคะถ้าใครมีโอกาสมาเที่ยวนะคะก็มาได้เลยนะคะน้ำตกเขาแหลมนะคะอยู่แถวๆบุ๊กไซต์วันเล่นะคะมาไม่ยากค่ะทุกคนนะคะนี่จะถึงแล้วจะถึงแล้วได้ยินเสียงน้ำตกกันไหมคะโอ้โหถึงแล้วค่ะทุกคนโอ้เดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ก่อนว้าวโอ้โหนี่สวยมากเดี๋ยวเราจะพาขึ้นไปข้างบนนะคะทุกคนยอดสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็มาถึงนี่เลยน้ำตกเขาแหลมสวยมากเลยค่ะทุกคนมันเหนื่อยมากเลยนะของผมบอกโอ้ยมาถึงแล้วก็ชื่นใจเลยค่ะโอ้ยอยากให้ทุกคนมาเที่ยวนะคะถ้ามีโอกาสนะคะมาได้เลยค่ะที่นี่เลยนะคะน้ำตกเขาแหลมค่ะอยู่หลังไซวันเล่นะคะเดินทางข้างสุดยอดนะคะทางเข้านะคะเป็นถนนคอนกรีต20เมตรนะคะแล้วก็เดินป่าอีกประมาณ800เมตรนะคะใช้เวลาเดินทางก็ประมาณชั่วโมงครึ่งแต่คุ้มค่าจริงๆค่ะอยากให้ทุกคนมาดูนะคะสนุกมากค่ะและนี้เราก็อยู่ชั้นบนสุดนะคะของน้ำตกเขาแหลมนะคะสวยงามจริงค่ะสวยงามมากๆนะคะแล้วมันก็จะน้ำตรงนี้นะคะก็จะไหลลงไปข้างล่างตอนนี้เราอยู่ข้างบนนะคะนู่นค่ะข้างล่างไหลลงไปเยอะๆเลยยอดThank you.
ตกเขาแหลมนะคะสวยมากเลยค่ะทุกคนหายเหนื่อยเลยค่ะโอ้ยถ้ามีเวลานะคะก็มาเที่ยวกันได้นะคะระยองก็มีน้ำตกสวยๆเช่นเดียวกันนะคะทุกคนอยากให้ทุกคนมาเที่ยวนะคะอาจจะเหนื่อยนิดนึงนะคะทางค่อนข้างจะบอกว่าสุดยอดนะคะเหมาะสำหรับเพื่อนๆที่แบบว่าเอ็ดเวนเจอร์จริงๆอ่ะนะคะลองมาเที่ยวดูนะคะที่นี่ระยองมีอะไรอีกเยอะเลยนะคะน่าเที่ยวนะคะหายเหนื่อยเดี๋ยวเล่นน้ำขออนุญาตเล่นน้ำก่อนนะคะเพื่อนค่ะแล้วเจอกันเที่ยวกันเยอะๆนะคะน้ำตกเขาแหลมค่ะ